ก๊อปก๊อปก๊อปตัวเองตัวเองอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลกับช anel ของเราด้วยนะตัวเองนั่นแหละสวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกิ๊กฮะขอต้อนรับทุกผู้ชมในการสเต็ปนิวส์นะฮะรายการข่าวสารไอทีสั้นๆที่ทำให้คุณพบกับข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาทีแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับมือถือที่น่าสนใจมากๆจากเจ้าพ่อวงการมือถือฮะโนเกียแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวที่1ก่อนนั่นคือโนเกีย7 plusโนเกีย7 plus มาพร้อมกับสเปคที่ต้องบอกว่าว้าวเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถือว่าออกมาเนี่ยครั้งนี้รู้สึกว่าไม่กักแล้วก็ออกมาทำราคาได้ค่อนข้างดีมากๆโนเกีย7 plus นั้นรูปร่างสวยงามมากๆฮะอย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอเลยนะฮะมาพร้อมกับ Android version 8.0 ฮะและเป็นเวอร์ชันของ Android 1ฮะซึ่งเป็นเพียว Android ทำให้เครื่องของคุณนั้นเบาหวิวและไม่หนักเครื่องฮะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6นิ้วนะฮะ Full HD Plus นะฮะเป็นจอแบบ18:9นะฮะและมาพร้อมกับ Gorilla Glass รุ่นที่3นะฮะรุ่นนี้ยังใช้จอ IPS อยู่นะฮะแต่รุ่น Nokia 8 Sirocco ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นจอแบบ OLED นั่นเองนะฮะมาพร้อมกับชิปประมวลผล Snapdragon 660นะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยสามารถจะเปิดโหมดเฟรมเรทสูงให้กับเกมในหลายๆเกมได้เรียบร้อยแล้วฮะเพราะว่า Snapdragon 660เป็น CPUที่มีความเร็วสูงมากๆนะครับคุณผู้ชมดังนั้น660ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวมาพร้อมกับ ROM 64และ RAM 4GB ฮะสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้นะฮะถึง 256GB จุดเด่นและไฮไลท์ครั้งนี้ฮะเป็นกล้องคู่นะฮะจากโนเกียและมาพร้อมกับเลนส์ไซส์เฉยๆนะฮะไม่มีคำว่าคาวแล้วนะฮะกล้องหลังเขาเลือกใช้แบบเลนส์เทเลโฟโต้นะฮะกับเลนส์วายนะฮะโดยที่ตัวเลนส์วายของเขาเนี่ยจะเป็นค่า F อยู่ที่ 1.75 ฮะนะดูดไม่เคยเห็นค่า F แปลกแบบนี้มาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกเลยฮะค่า F 1.75 ความละเอียด12ล้านพิกเซลและเลนส์เทเลโฟโต้นะฮะของเขาเนี่ยจะเป็นค่า F อยู่ที่ 2.63 ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะสามารถซูมแบบ 2x optical ได้นั่นเองฮะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่านอกจากจะจอใหญ่เครื่องแรงแล้วเนี่ยกล้องหน้าของเขายังมาพร้อมกับกล้องหน้าไซส์เหมือนกันเลยฮะ16ล้านพิกเซลนะฮะค่า F อยู่ที่ 2.0 ฮะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่า Nokia 7 Plus ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆฮะเพราะว่ามาเน้นทั้งกล้องและความเร็วของเครื่องกันเลยทีเดียวอีกทั้งยังรอรับ 4G LTE แบบ Cat6นะฮะมาพร้อมกับ Bluetooth version 5.0 สามารถต่ออุปกรณ์ Bluetooth ได้พร้อมกัน2ตัวฮะมี NFC ฮะมาพร้อมกับ USB Type C version 2.0 และยังมีรูเสียบหูฟัง 3.5 อยู่ฮะคุณผู้ชมมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 3,800 มิลลิแอมนะฮะบวกฟาสต์ชาร์จของเราและแน่นอนฮะว่าลำโพงเขาเป็นลำโพงแบบโมโนก็จริงแต่มี Smart Amp นะฮะติดมาให้ด้วยเพื่อให้คุณได้รับอรรถรสที่ดีขึ้นในการฟังเพลงนั่นเองรวมถึงตัวนี้ฮะยังใส่โอโซ่มาด้วยฮะคุณผู้ชมโอโซ่คือระบบการอัดเสียงที่โนเกียคิดค้นขึ้นมานะฮะร่วมมือกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอโซ่เนี่ยมาดีจริงๆฮะเพราะมาพร้อมกับไมโครโฟน3ตัวนะฮะสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าโอโซ่อัดเสียงได้ดีแค่ไหนนะฮะนะดุดฟันธงให้ตรงนี้เลยหลังจากที่เคยใช้โนเกีย8มานะฮะบอกเลยว่าการอัดเสียงของโอโซ่เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นระดับโลกได้สบายๆฮะอัดเสียงได้เยี่ยมยอดมากๆเรียกว่าไม่แพ้แบรนด์ดังๆและอาจจะดีกว่าหลายแบรนด์ที่คุณเคยคิดไว้เลยก็ได้ฮะเดี๋ยวเราขอสรุปความน่าสนใจของ Nokia 7 Plus อีกครั้งหนึ่งนะฮะแน่นอนเลยฮะว่า1จอใหญ่ฮะแล้วก็เครื่องเนี่ยเร็วมากๆมาพร้อมกับกล้องคู่นะฮะใช้เลนส์ไซส์นะฮะแน่นอนเลยคุณผู้ชมฮะว่าคุณภาพของมันเนี่ยหลังจากที่นะดูเคยใช้ใน Nokia 8มาแล้วเนี่ยคาดว่า Nokia 7 Plus น่าจะหวังผลได้เลยฮะว่ากล้องของเขาจะต้องยอดเยี่ยมมากๆอีกทั้งกล้องหน้ายังเน้นมาที่16ล้านพิกเซลฮะเรียกว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจที่สุดเท่าที่นะดูเคยดู Nokia มาเลยก็ว่าได้ฮะจริงๆแอบจะดีมากกว่าโนเกีย8 Sirocco ต่างหากนะฮะโดยที่ราคาตรงนี้ฮะจะเปิดที่ราคาประมาณนะฮะ399ยูโรนั่นเองนะฮะหรือคิดเงินไทยก็คือประมาณ 15,000 บาทเท่านั้นนะถูกมากๆถ้ามาเมืองไทยนะฮะในราคาสัก 16,900 เนี่ยรับรองเลยว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่คือ Nokia 7 Plus ฮะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบข่าวนี้นะฝากกดสมัครรับข้อมูลกับทางรายการเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางรายการ Step Geek สำหรับวันนี้นะหนูต้องลำลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ